ค่ะพี่กรพัฒน์คะสวัสดีครับนุ้ยทีเฟกทันไหมคะทันนะโอเคได้เลยค่ะพี่ยังไงต่อดีคะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถือลองต่อกันได้นะครับเพราะว่าภาพเนี่ยชัดเจนว่าเมื่อเช้าเองมีกระแทกบ้างนะครับ1147ไม่หลุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่คนถือลองยังถือต่อได้นะครับไม่ได้จุดล็อกกำไรไม่ได้หลุดจุดล็อกกำไรก็ถือไปนะครับลองดูแนวต้านที่1160ก่อนนะครับก็ผ่านได้ก็1164นะครับสำหรับตัวซีรีส์อยู่ก็ดูตรงกรอบนี้ก่อนครับได้ค่ะแล้วทองคำล่ะคะพี่ครับทองคำก็เมื่อวานเราคุยกันนะครับว่ามันมีจุด follow by อยู่นะครับค่ะพอ break บริเวณ1395 1397ต้อง follow ลองขึ้นมานะครับค่ะวันนี้หนูกลับขึ้นมาเลยนะครับ1420นะครับแล้วก็1440นะครับที่ผมให้ไว้ว่ามันจะมาที่14401440ลบเป็นแท่งพักตรงนี้เองเนี่ยสำคัญมากครับนะครับว่าถ้าเขาพักสวยนะครับพักสวยก็จะต้องไม่หลุดนะครับบริเวณ1418นะครับเพราะฉะนั้นจุดในการล็อกกำไรเราคือ1418ต้องไม่หลุดนะครับไม่หลุดเพื่อออกข้างแล้วก็เตรียมที่จะเบรก1440ครับค่ะพี่โหพูดถึงหุ้นนะพี่เอสหนูเห็นตัวของทัสโก้ของพี่เอสวันนี้บวกด้วยนะคะครับจริงๆมีบวกหลายตัวนะครับหลายตัวเลยแต่หุ้นหนักๆที่เราเรียกว่าเป็นท็อปพิกเนี่ยนะครับก็ขึ้นนะวันนี้ผมก็ดีใจว่ามันเบรกละ CPM นะครับยังไงต่อครับค่อยๆโค้งขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าวงจรหูไก่กุ้งมันเป็นขาขึ้นแล้วการที่ CPF สามารถเบรกกรอบสามเหลี่ยมบริเวณ29ได้เนี่ยค่ะมันค่อนข้างนิยะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองการแกว่งตัวขึ้นไปของ CPF เนี่ยนะครับในการเทรดดิ้งเราจะมีเป้าหมายนะครับบริเวณ 30.5 นะครับแล้วก็ระดับเรือจะมองที่บริเวณไซส์ 3.25 ก่อนครับผมค่ะแล้วก็แนวรับบริเวณ29บวกลบนะครับเป็นจุดตั้งรับแล้วก็ไม่ควรย่อหลุด28บาทละสำหรับ CPF ครับผมค่ะนะครับถัดมาตัวที่2ก็เป็น SCB นะนะครับ SCB ไล่ตัวใหญ่ก่อน SCB ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นภาพของการที่มีไซส์ที่ดีต่อเนื่องนะครับวันนี้จะปิดเป็นแท่งแดงไม่เป็นไรแต่ว่ายังเป็นขึ้นอยู่นะครับก็วันพรุ่งนี้ดูแนวต้าน143นะครับกับเรน 146.5 ก่อนนะครับแล้วจุดไม่ควรย่อหลุดคือ140ซึ่งเป็นจุดล็อกกำไรสั้นๆนะครับของตัว SCB นะครับถัดมาเป็นเซคอนนะครับอย่างที่เล่าลืมไปว่าคือเวลาพักเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มันเป็นกรอบไป26ตัวนี้น่าจะเป็นฐานไปนะครับตัวนี้รีเวิร์สขึ้นมาในมีที่ได้ยินเมื่อวานว่าถ้าผ่าน 27.25 มาได้เนี่ยคือรอบนี้ตัวสเต็กน่าจะทำไฮใหม่ของปีนะครับเพราะฉะนั้น 27.75 เป็นจุดที่ดูพรุ่งนี้ครับถ้าไปได้น่าจะแรงขึ้นสำหรับตัวสเต็กคอนนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นทัสโก้นะครับว่าเบรกแล้วนะครับที่เราบอกว่าซิกแซกไปนะครับเดี๋ยวรอลุ้น 21.3 ผ่านได้ก็จะมา 21.7 นะครับแล้วก็กรอบ22ก็ 22.7 นะครับวันนี้ก็ดูตามกรอบนั้นเลยนะครับได้รับ21บาทก็สัญญาณตัวยางมะตอยในประเทศเนี่ยเป็นบวกนะครับเพราะว่าปรับตัวขึ้นทั้ง M&M นะครับจากเดือนก่อนแล้วก็เยนเยก็โตเยอะนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในแง่ตัวสเปรดก็ขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นภาพบวกตัวซัสโก้นะครับก็มูลค่าเป็นฐานเรามา26บาทนะก็ยังมองบวกนะครับสำหรับตัวซัสโก้ต่อเนื่องถัดมาเป็น STPI นะครับที่แนะนำต่อเนื่องมาหลายเดือนก็วันนี้ STPI เบรกได้นะครับที่ผมให้จับตาดู8.50 นะครับพอเบรกได้เนี่ยพอเป็นแบบนี้ต้องเล่นกับเทรนด์เทคนิคอลแล้วนะครับ STPI พอขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็เร่งตัวนะครับก็รอดูจุดเปลี่ยนในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าจะมีอันล็อกเมื่อไหร่นะครับก็ดูแนวต้านต่อไปบริเวณ9บาทก่อนนะครับผ่านได้ดู9.40สำหรับ STPI นะครับแนวรับก็8.50 นะครับแล้วก็ลึกๆเนี่ยมีห้ามหลุด8บาทแล้วนะนะครับเราต้องมีจุดล็อกกำไรของเรานะครับสำหรับ SCPI ครับผมค่ะถัดไปอมนะนะครับอมนะแล้วค่อยทิ้งแซกขึ้นเนี่ยนะครับแกว่งขึ้นวันนี้2.30 นะผ่านได้ก็ดู2.48ครับแนวรับอยู่ที่2.20สำหรับตัวอมนะก็เป็นหุ้นที่ PE ถูกนะครับ Price to Value ต่ำกว่ากลุ่มนะครับโกรทเนี่ยใกล้เคียงสวัสดิ์ MPC นะครับลองทำกันบ้างกันดูครับระวังซาเวลูที่2.80ก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับผมสุดท้ายเป็นตัวที่ยังไม่ขึ้นนะครับซาวินา มีพี่ลังทุนถามมาด้วยแหละ ขึ้นสลับพักตัวจริงๆหุ้นแบบนี้ก็อาจจะอึดอัดหน่อยในช่วงต้นครับนะครับแต่ว่า
อดทนนะครับเพราะเป็นพื้นฐานดีนะครับค่ะ27บาท26บาทเป็นโซนซื้อได้ยังต่ำกว่า28.25ซื้อลงทุนกันได้นะครับเดี๋ยวลุ้นทะลุ28.25ก็จะเป็นขึ้นนะครับสำหรับตัวซาบีน่าค่ะพูดถึง TOA หน่อยแล้วกันเนาะนะครับมีพี่ลงทุนฝากบอกคุณกรพัฒน์ด้วยว่าขอบคุณนะคะได้กำไรตัวนี้จากพี่กรพัฒน์ด้วยครับ TOA เราเมื่อวานได้พูดไปแล้วเนาะว่าต่ออัพมูลค่าพื้นฐานเป็น43บาทนะครับค่ะแล้วก็การเบรกเนี่ย3775ได้สำคัญว่าเบรกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นขึ้นนะครับค่ะเห็นกรอบแบบนี้เนี่ยนะครับดูแนวรับ38กับ 37.5 ไม่ควรหลุดนะครับเป็นจุดล็อกกำไรของเราด้วยนะครับเล่นต้องรู้จุดถอยจุดล็อกกำไรด้วยนะครับข้างบนเนี่ยนะครับดู425นะครับถ้าผ่านได้ก็บริเวณ12บาทสำหรับ TOA นะครับค่ะแล้วก็คาร์มาที่คุยกันเมื่อวันก่อนนะครับก็เนี่ยครับมันทักตรงที่ผมบอกพอดีว่าบริเวณ 4.93 บวกลบเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ควรจะรับอยู่เพราะประเด็นพื้นฐานไม่ได้มีอะไรลบก็เริ่มพลิกซักกลับขึ้นมานะครับสำหรับตัวคาร์มาเป็นหุ้นที่โพซิชั่นถูกนะครับผลโอกาสเนี่ยที่ทางยอดขายยังดีก็ดูแนวต้านนะครับถัดไปของการฟื้นตัวเนี่ย5.50 บาทนะครับตรงนั้นก่อนนะครับดู5.50 บาทก็กลับได้เป็นขึ้นระยะกลางรอบใหม่ของตัวคาร์มาดครับผมอ๋อนี่มีพี่นักทุนบอกว่าได้คาร์มาดจากพี่เอสด้วยขอบคุณนะครับครับผมแล้วก็พี่เอสดูตัวนี้ด้วยไหมอ่ะ BWG กับกันกุลพอดีว่ามีพี่นักทุนถามมาเอ๊กันกุลกันกุลน่าจะให้ทำกำไรกันไปแล้วนะใช่ไหมครับเหมือนพี่บอกให้เทกันไปครับเพราะว่ามันขึ้นมา3.20 บาทบวกลบตอนนั้นผมว่าแนะนำเทเข้ามาเอาให้ดูแบบนี้กันถ้ายังมีอยู่นะครับค่ะอย่าหลุดนะ3.08อย่าหลุดนะครับกันกุลถ้าหลุด3.08เราก็เทคทำอะไรกันออกมาก่อนครับค่ะส่วนเบทเทอร์บูกรีนเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ผมบอกว่าคือครึ่งหลังปีน่าจะดีนะครับค่ะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะดีต้นปีแต่ว่าการว่าอาจจะเป็นครึ่งหลังที่จะค่อยดีขึ้นเพราะหุ้นมันจะเป็นลักษณะการซิกแซกครับเพราะว่าก่อนอันเนี้ยมันรีบาวมาชนแกลบบริเวณ0.99 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นของเขาเองให้ดูแบบนี้ครับ 0.86 ต้องไม่หลุดครับ0.86. อาจจะดูลึกนิดหนึ่งเนาะ 0.86 ต้องไม่หลุดเพื่อที่จะดีดกลับขึ้นมา 0.99 ถ้าเบรก 0.99 ได้เป็นขึ้นระยะกลางนะครับแล้วก็ตีมวยฟ้าขนาดเล็กเนี่ยมันยังได้นะครับได้อยู่นะในบางตัวนะครับผมก็น่าจะไปได้ตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับนิคมอมตะ WHA นะครับสีลงทุนมินมีอะไรอ่ะมีมินนะท็อปพิกมินไตรมาสใช่ไหมครับพวก AOT เนี่ยพวกตัวใหญ่แล้วก็ในขาของพวกขนาดเล็กๆหน่อยพวกอิชิเซ็นอะไรพวกนี้เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าการบริโภคกำไรมันดีนะครับค่อยๆดูกันแล้วกันนะครับถ้ามีคำถามก็เดี๋ยวว่ากันรอบหน้าครับผมได้เลยค่ะพี่เอ็ดว่าแต่ว่าพี่ให้กรอบเซตพรุ่งนี้ไว้เท่าไหร่นะพรุ่งนี้ใช่ไหมครับคือเซตเนี่ยนะครับพอเล่นแบบนี้นะครับกลายเป็นว่าเขาพักที่1729นะครับจิตติยาบอกเรื่องการฟอร์มรัฐบาลมันดูผ่อนคลายขึ้นแล้วก็คอนโทรลมันยังเข้าต่อพอเป็นภาพแบบนี้ความชื่นมั่นของนักทุนมันเริ่มเกิดนะครับวันนี้เองถ้าจะเล่นดุต้องขึ้นไป1745เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเบรก1745ผมคิดว่าคงผ่าน1747ไม่ยากแล้วก็มีแนวต้านของวันที่1755แต่รับดู1730ครับรับโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านคุณกรพัฒน์วัชเชนนะคะผอ.อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากปล.โนมูระพัฒนสินนะคะเป็นนักวิเคราะห์ในรายการของเราอีกหนึ่งท่านที่พี่ๆนักลงทุนติดตามแล้วก็ได้กำไรไปนะหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของ TOA แล้วก็ตัวคามะแล้วก็อีกหลายๆตัวก็คงจะต้องรอติดตามดูนะคะว่าจะมาตามที่พี่เอสบอกไว้หรือเปล่านั่นเองนะคะ